ตัวเย็นมือแตะก็ยากแต่เวลาไข้สั่งตัวก็เย็นใจก็เหมือนกันใจก็เย็นขึ้นเพราะใจได้สัมผัสยายาคือธรรมเราดูผมเราไม่เอาผมเราดูเล็บไม่เอาเล็บดูฟันไม่เอาฟันเหมือนกับการกินยาเราเอาประโยชน์เอาคุณภาพเอาประโยชน์เอาคุณภาพของยานั้นเพื่อเยียวยาโรคการเอาใจของเราดูผมไม่เห็นผมดูคนนี้ไม่เห็นคนดูแล้วไม่ใช่เอาดูเอาประโยชน์ของการเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บนั้นน้องได้เห็นแล้วจริงวันนี้เป็นธรรมทั้งนั้นน้องได้เห็นว่าสิ่งเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมใจของเราก็ได้สัมผัสธรรมะใจของเราสัมผัสธรรมะธรรมะเป็นธรรมเป็นธรรมชาติเยียวยาโรคตลอดกาลนะและเยียวยาได้ทุกรายทุกรูปทุกนามทีเดียวจะเป็นนักบวชเป็นฆราวาสเป็นหญิงเป็นชายธรรมะเยียวยาโรคได้สม่ำเสมอจึงเมื่อธรรมมีความเป็นธรรมไม่อคติมันกาอาหารไม่อคติใครได้บริโภคอาหารเป็นประโยชน์แก่ผู้ได้บริโภคทุกรายแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยนกหนูปูปีกกินอาหารได้ประโยชน์ประโยชน์เกิดจากการรับประทานอาหารเหมือนกันหมดธรรมก็เช่นเดียวกันใจได้สัมผัสธรรมใจได้สัมผัสธรรมใจได้สัมผัสธรรมประโยชน์ของธรรมได้รับทุกหัวใจประโยชน์ของธรรมได้รับทุกรูปทุกนามทีเดียวจะอยู่กับบ้านใจสัมผัสธรรมจะอยู่กับวัดใจสัมผัสธรรมจะอยู่ศาสนาใดๆก็ช่างใจสามารถสัมผัสธรรมได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าการบำเพ็ญการประพฤติปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมใจได้สัมผัสธรรมและได้ประโยชน์อันเกิดจากธรรมะนั่นทั้งนั้นโดยทั่วถึงกันเพราะใครก็มีธรรมะผมใครไม่มีไหมมีไหมขนใครไม่มีมีไหมเล็บใครไม่มีมีไหมมีทั้งนั้นเดี๋ยวสมมติว่าเป็นศาสนาอะไรก็ใช่ผมมีธรรมะนี้ขนหักนี้ธรรมะหักนี้เล็บฟันมีธรรมะมีและสามารถกำจัดโรคภัยไข้เจ็บด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเหยียบย่ำด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเผาให้ร้อนรนกระวนกระวายได้ผลทุกรายทีเดียวจึงนั่งภาวนาอย่าไปตั้งแต่ให้ปรารถนาแต่ให้ใจสงบทำเหมือนก็ทำเล่นดูผมดูไปอย่างนั้นละดูไปแล้วมันได้ความรู้ได้ความรู้ยังไงผมไม่เห็นเส้นไหนเขาบอกว่าเขาเป็นผมนะถ้าเราไม่ดูนี่ก
ความรู้อันนี้จะไม่เกิดถ้าเราดูไม่เห็นความรู้อันนี้ก็ไม่เกิดความรู้อันนี้เกิดจากการเห็นผมแล้วเห็นผมชัดแล้วคนก็เหมือนกันเด็กก็เหมือนกันท่านก็เหมือนกันเห็นแล้วรู้ว่าเขาไม่ได้เคยบอกว่าเขาเป็นอะไรเป็นคนหรือผมที่ไหนเขาไม่เคยบอกเล็บขนที่ไหนเขาไม่เคยบอกเล็บเป็ดไหนเขาไม่เคยบอกฟันซี่ไหนก็เหมือนกันเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นฟันแล้วเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นคนแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรผมเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าเป็นอะไรทำไปทำมาใจของเราบอกไม่รู้ดอกขนก็เหมือนกันคำตอบไม่ผิดกันคำตอบตรงกันเล็บก็เหมือนกันรู้ว่าเป็นเล็บไหมเล็บจะเป็นเล็บเหรอเล็บจะรู้จะเป็นเล็บไหมเล็บจะเป็นคนเหรอถามยังไงเขาก็เฉยๆอยู่แต่ใจของเราผู้ที่เห็นนั่นจะตอบแต่ว่าไม่ใช่อะไรสักอย่างเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรฟันก็เหมือนกันฟันจะเป็นฟันเหรอรู้ไหมล่ะเขาเรียกจะเป็นฟันฟันก็จะตอบว่าไม่รู้ใจของเราเป็นผู้ตอบฟันไม่รู้เรื่องดอกหนังก็เหมือนกันหนังหน้าหนังหลังหนังตรงไหนก็ช่างเอามือดึงออกมาดึงยังไม่ทำมันเยื่อออกมาเลยนะเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าเป็นหนังดึงมันยังแรงออกมาอีกไม่รู้เลยจะเป็นหนังดึงในแรงขนาดไหนเจ็บเขาก็ยังไม่รู้เจ็บเขาไม่รู้หรอกหนังจะเป็นคนเหรอยิ่งไปกันใหญ่หนังเป็นหญิงเป็นชายเหรอยิ่งไม่รู้เรื่องศาสนาพุทธศาสนาสอนให้รู้สอนให้รู้ก็คือรู้อะไรรู้สิ่งที่หลงผมหลงขนหลงเล็บหลงฟันหลงหนังหลงว่าเป็นคนเป็นสัตว์หลงว่าเป็นอะไรต่ออะไรไปหมดมันหลงของเท่านี้นะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนถึง45พรรษาก็สอนให้รู้ผมรู้ขนรู้เล็บรู้ฟันรู้หนังรู้ตังรู้สัจธรรมของจริงรู้ความเกิดความแก่ความตายผมก็เป็นของเกิดผมก็เป็นของแก่ผมก็เป็นของตายขนก็เป็นของเกิดขนก็เป็นของแก่ขนก็เป็นของตายขนมันก็แก่เป็นนะขนขาวขนหงอกก็มีนะนั่นขนร่วงขนหล่นก็มียิ่งว่าดูผมดูขนดูเล็บดูฟันก็คือดูอนิจจ์ดูทุกขังดูอนัตตาดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังก็คือดูความเกิดความแก่ความตายสรุปว่าดูธรรมแนบแน่นอยู่ก็ธรรมสัมผัสสัมพันธ์อยู่ก็ธรรมธรรมแนบแน่นสัมผัสสัมพันธ์ยิ่งมากเท่าไหร่เหมือนกับเหล็กเป็นสนิมอ่ะถ
ูก็หินถูก็หินถูก็หินถูก็หินยิ่งถูมากเท่าไหร่ยิ่งถูมากเท่าไหร่เหล็กยิ่งขาวสนิมไม่มียิ่งถูมากเท่าไหร่ยิ่งถูมากเท่าไหร่ความคมอันเกิดจากความคมของมีดความคมของเหล็กจะสมมติแต่เป็นมีดเป็นขวานเป็นพระยิ่งรับยิ่งคมฝนทั้งหมดเป็นเข็มเอาใจของเราเนี่ยฝนลงไปหนาขนาดไหนหนาขนาดไหนหนายิ่งกว่าก้อนโลกหนาเท่าก้อนโลกเพราะโลกทั้งหมดนี่กิเลสมันยึดไปหมดกิเลสมันหลงหมดโลกทั้งหมดคืออะไรก็คือของเกิดของตายเอาของเกิดของตายอันนี้ล่ะแก้กิเลสที่มันยึดตนยึดโลกไว้ทั้งหมดตรงนี้แก้จิตแก้ใจของเราที่มันหลงโลกทั้งหมดแก้ด้วยของแก้ด้วยธรรมที่เรามีอยู่คือของเกิดมาตายนี่ค่อยทำค่อยปฏิบัติไปมันก็เด็กน้อยเกิดใหม่เกิดใหม่นี่ทุกข์ก็จะให้มันโตไม่ได้ต้องค่อยประคับประคองดูแลไม่ให้เป็นภัยเป็นอันตรายมันโตเองจิตของเราก็เช่นเดียวกันต้องประคับประคองต้องดูแลให้อาหารให้อยู่ให้ยาดูแลอย่างดีด้วยสติธรรมให้อาหารอาหารก็คือธรรมคือความชุ่มชื่นความเบิกบานเนื่องจากว่าได้กำได้สัมผัสรสของธรรมได้สัมผัสรสของธรรมก็ค่อยเบิกบานค่อยเบิกบานค่อยสดชื่นในที่สุดก็โตแข็งแรงขึ้นมาโตแข็งแรงขึ้นมามีกำลังขึ้นมาการศึกษาการปฏิบัติธรรมเป็นต้องเป็นในลักษณะนี้ไม่ใช่รีบเรียนรีบอ่านรีบท่องไปสักกี่จบก็ช่างท่องจำจำแล้วท่องจำก็ได้ท่องจำเอาท่องจนจำก็ช่างเถอะแต่มันก็เป็นความจำมันไม่เป็นธรรมะธรรมะก็คือของจริงขอธรรมะก็คือสัจธรรมของจริงธรรมะก็คือธรรมสภาพธรรมที่เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นใจของเราไปรู้ไปเห็นเรียกว่ารู้ธรรมรู้ธรรมใจที่รู้เห็นมันน่ะมันได้สัมผัสของจริงที่เขาไปรู้ไปเห็นนั้นสัมผัสมันก็เหมือนกับร่างกายจะสัมผัสอาหารอิ่มเบิกบานค่อยเรียนค่อยศึกษาไปทีละน้อยทีละน้อยด้วยความไม่ประมาทด้วยความเพียรด้วยความพยายามเดินก็เพียรพยายามดูแข้งดูขาดูหนังห่อเนื้อดูเนื้อหุ้มกระดูกไปตรงไหนก็ช่างว่าทำมันเป็นบาดเป็นแผลมีแต่แหวนมีช่องเกิดเลือดไหลออกมาเนี่ยตรงไหนก็ช่างออกไปตรงไหนก็ช่างเป็นขอบเปล่งก็ไม่ดีปวดกระทุ้งสกปรกก็สกปรกเปื้อนผ้าเปื้อนแพรต้องรีบละต้องรีบเอาไปซักเปื้อนในม้าเปื้อนมือต้องรีบเอาไปไอ้ต้องรีบละนี่ต้องเอาอันนั้นอันนี้มาเอาเกลือแอลกอฮอล์คุณนี่เอามาล้างเอามาเช็ดทั้งเนื้อทั้งตัวนี่แล้วจะเป็นบาดเป็นแผลตรงไหนสิ่งปฏิกูลภายในมันไหลออกมาเต็มที่ในเมื่อมีช่องที่จะไหลออกมาถึงไม่มีช่องที่จะไหลมาช่องว่างมันช่องว่างที่โดยธรรมชาติมันมีแต่ละเอียดเรามองไม่เห็นสิ่งที่มันไหลซึมออกมามันละเอียดเราก็มองไม่เห็นออกมาแล้วจึงเห็นเป็นเมื่อมันออกมาจากไหนออกมาตามคุ้มขนคุ้มขนเราเห็นไหมเราก็ตอบไม่เห็น
แต่ความละเอียดที่มันออกมานั้นมันละเอียดมากออกมาแล้วเป็นนั่งเหนือเราจึงเห็นตื่นก็เช่นเดียวกันมันออกมาทางไหนกิ่งของปฏิกูลกิ่งของสกปรกมันออกมาทางไหนมันมีช่องว่างออกมาแม้แต่หนังจริงๆอันนี้เขาก็มีกลิ่นอยู่แล้วหนังใครไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีเนื้อใครไม่เหม็นไม่มีจึงว่าให้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้และของเหล่านี้ละที่เราลุ่มหลงลุ่มหลงเพราะเราไม่รู้ถ้าก็เรารู้แล้วว่าเราจะไม่ลุ่มหลงอีกต่อไปแต่ความจริงของเขาที่เขามีเขาเป็นเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเราจะไปหลงยังไงนี่จึงว่าพุทธศาสนาสอนให้รู้มันจะสอนให้จำพุทธก็รู้ศาสนาคำสอนสอนให้รู้ไม่ใช่สอนให้ท่องจำไม่ใช่สอนให้เรียนไปเรียนจำสอนให้เรียนให้รู้ของจริงไม่ต้องไปรู้เลยไม่ต้องไปรู้นะรู้เพียงแต่ว่าร่างกายอันนี้เป็นของเกิดมาตายไม่ใช่เราพอสักกายวิถีในเมื่อเห็นว่าเป็นของเกิดมาตายไม่ใช่เราแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนละสักกายวิถีได้วิจิกิจฉาไม่มีจะไปลังเลสงสัยอะไรก็มันไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นของตายจริงๆเป็นของทิ้งจริงๆเป็นอะไรก็ไม่รู้เราไปสมมติก็ต่างหากเขาเกิดมาตายไปสมมติเป็นคนเราไปสมมติเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่แหละจึงต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อน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 ใจเพราะมันไม่ได้ดังใจใจร้อนใจร้อนใจมันไม่ได้ดังใจมันก็ร้อนใจใจร้อนใจเราทำใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นแต่ว่ามีความพยายามให้มากๆไม่อยากรู้อยากเห็นอะไรพอใจในการทำพอใจในการทำมากนี่อันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องอยากรู้อยากเห็นไม่ได้ทำยังไงเราจะมีความเพียรให้มากๆทำยังไงเราจะมีความอดทนให้มากๆพูดถึงความอดทนนี่ค่อยสร้างไปเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปอีกนั่นแหละเดินยังก้มนี่เดินไปเดินไปมันเมื่อยอ้าวอีกสักหน่อยเดินไปเดินไปไม่อิ่มสักหน่อยก็เมื่อยอีกแล้วอีกสักหน่อยอันนี้ก็คืออดทนค่อยเป็นค่อยไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันมันเจ็บแล้วอดเอา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 อดไปเรื่อยคิดถึงพระพุทธเจ้านั่งนี่ไม่ได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าไม่รู้จักที่หมายความว่าไงไม่ได้ตัดสรุปก็ให้ตายอยู่ตรงนี้นะพระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้ที่ค้นพบธรรมที่มีอยู่กับพระพุทธเจ้าค้นพบพระธรรมอยู่ที่อวกาศธรรมอยู่กับพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมนั่นอยู่อวกาศเหรออริยสัจธรรมคืออะไรชาติความเกิดชรากรรมความแก่มรณะความตายก็อยู่ในองค์พระพุทธเจ้านั้นนั่นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็อยู่ในองค์พระพุทธเจ้านั่นกามตัณหาอยู่ในซอกซากปาหิมพานต์เหรอมันซอกซากปาหิมพานต์จะมาล่อนหัวใจเราทำไมนี่มันอยู่ในใจเรานี่
กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเห็นตัวของตนมันแล้วมันดับทันทีถ้าเราไม่เห็นนี่ไม่ได้ดอกอยากจะบีบบังคับมันขนาดไหนก็ช่างเถอะยิ่งบีบมันยิ่งลุกกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากความไม่อยากเป็นตัณหาทั้งนั้นความอยากความไม่อยากมีอยู่ในหัวใจทุกรายแม้แต่หัวใจพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังละเขาไม่ได้ความอยากความไม่อยากก็ยังมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมที่ไหนนั่นนิโรธการปัญหาเพราะว่าปัญหาวิภวนั้นดับจิตอันนั้นจิตที่ความอยากดับไปก็คือจิตที่ความอยากมันมีอยู่นั่นแหละความดับความอยากดับไปไอ้จิตที่ความอยากมันมีอยู่ความอยากกำหนดจิตอันนั้นก็จิตเดิมไม่ใช่จิตคนใหม่นั่นน่ะนิโรธมรรคข้อปฏิบัตินี่ข้อปฏิบัติคืออะไรนี่ก็คือจิตที่มันหมุนนี่จิตที่หมุนอยู่ในสัมผัสสัมพันธ์หมุนสัมผัสจิตสัมพันธ์อยู่ในของเกิดของตายหมุนสัมผัสสัมพันธ์ในกองดินกองน้ำกองลมกองไฟในกองธาตุยังเมื่อกี้ก็สู่ธาตุกันนั่นนะหมุนอยู่ในนี้หมุนลงไปจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเป็นธาตุก็พูดเอาเป็นดินก็พูดเอาเป็นน้ำก็พูดเอาเป็นลมก็พูดเอาเป็นไฟก็พูดเอาเป็นอากาศความว่างก็พูดเอาเป็นอะไรก็พูดเอาแต่หมดทั้งนั้นเขาไม่ได้บอกเขาเป็นอะไรแต่เจ้ากิเลสมันบอกว่าเป็นเราบอกว่าเป็นคนถ้าก็หลงตามมันมีหลงตามกิเลสทำไมหลงตามกิเลสอ่ะก็เราไม่รู้ตาบอดนี่เขาจูงมันก็ไปอ่ะคนตาบอดมันไปทางไหนมันก็ไม่ถูกต้องอาศัยคนจูงนี่ไปตามเขาจูงเขาว่าไงก็ระหว่างตามเขาอันนี้ไปถึงนั่นนะตอนนี้ไปถึงนั่นนะก็มันไม่รู้มันก็เขาว่ายังไงก็ต้องว่าตามเขาหลงตามกิเลสเขาว่าเป็นคนก็เป็นคนกับเขาเขาว่าเป็นหญิงเป็นชายก็เป็นหญิงเป็นชายกับเขาเขาว่าน่ารักน่าชังก็น่ารักน่าชังกับเขาก็ไม่รู้นี่พุทธศาสนาศาสนาสอนให้รู้พระพุทธเจ้าเข้าถึงนี่พุทธศาสนาแล้วก็เอาพุทธเอาเข้าถึงเอาที่จริงเอาจุดที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงนั่นเอามาประกาศความจริงเรียกว่าประกาศพุทธศาสนาประกาศให้รู้ให้เห็นประกาศถึงความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงว่ารู้ตามความจริงมันเป็นยังไงอันนี้ผู้ที่รู้จึงจะรู้ผู้ที่เห็นจึงจะเห็นจึงให้พากันเพียรให้พากันทนขอวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างพยายามทำอย่างมีสตินี่ทำด้วยความเคารพทำอย่างมีสติเดินก็มีสตินั่งก็มีสตินอนก็มีสติปู่ย่าตาใสก็มีสติแม่เจ้าจะปฏิทัยก็มีสติไปทำขอวัดอะไรต่ออะไรมีสติหมดนั่นเป็นการฝึกจิตฝึกจิตของเราให้มีสติเราไม่ได้ทำเพื่อเอาอะไรเราทำเพื่อเอาเราระวังทำอะไรอย่าแข่งขันกันทำอะไรอย่าแข่งขันถ้าแข่งขันกันเราตัวขี้ข้ามเอาชนะมันได้แข่งขันเอาชนะคนอื่นแข่งขันว่าเจ้าของดีกว่าคนอื่นนั่นกิเลสมันไม่ใช่ของเล่นนะแข่งขันว่าเจ้าของดีกว่าคนอื่นเจ้าของมีข้อปฏิบัติดีกว่าคนอื่นนั่นมันไม่ใช่ของเล่นนะนี่ว่าเจ้าของทำดีว่าเจ้าของดีเจ้าของดีล่ะมันไปนอกความดีที่ทำแล้วอย่าไปหลบเก่งอย่าไปคิดว่าเจ้าของเก่งยังไงกิเลสมันเอาเราทุกขั้นตอนทีเดียวมันพยายามมีอยู่นะเดี๋ยวดูนี่มันจะมีอย่าให้มันมีมันจะโผล่มาทางไหนล่ะเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจะไม่หลงตามมันเด็ดขาดต้องเป็นอย่างนั้นเราทำให้มากเราไม่ได้ทำเพื่อเก่งกว่าใครเราทำเพื่อให้มันเก่งกว่ากิเลสเราทำทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ให้กิเลสมันไม่ทันเราเดินตามมุ่งเท่านั้นทำเพื่ออวดอ้างก็ผิด
แต่มันอดที่จะแสดงอดที่จะมีแอบแฝงเข้ามาไม่ได้ต้องระมัดระวังอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเห็นไหมล่ะอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเครื่องประดับที่งดงามที่สุดมีนะคำพูดที่เรียกว่าน้องมานึกไม่นึกไม่ออกเดินทั้งกลมไหมพุทโธก็ได้ไหมพุทโธก็ได้บางโอกาสแต่พุทโธนี่เป็นหลักเอาไว้ดูขาของเราที่เดินอยู่อย่างนั้นล่ะขาเขารู้ไหมว่าเขาเดินขาคืออะไรขาก็คือขานั่นแหละเขารู้ไหมเขาเดินเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นขาเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นขาซ้ายเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นขาขวาขาเขาไม่รู้จักว่าเขาเดินไม่รู้ว่าขาขวาเข้าก้าวไปก่อนหรือขาซ้ายก้าวไปก่อนเขาไม่รู้เขาเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าจึงสมมติเรียกว่าขาสมมตินะไม่ใช่ขาเป็นขานะไอ้อันนี้สมมติว่าเป็นขาอันนี้สมมติเป็นขาเป็นอย่างนี้ละเป็นขาเพราะสมมติสมมติมาจากไหนสมมติมาจากอะไรนี่ก็เป็นอย่างนี้ละจะเป็นขาตรงไหนเขาก็ไม่บอกจะกระดูกเป็นขากระดูกเขาก็ไม่บอกเขาเป็นขาหนังเนื้อต้นเอ็นมันเหมือนกันเหมือนที่หนังไหนเป็นขาเขาก็ไม่บอกนี่ละอันนี้ละเป็นขาขาสมมติแต่ความจริงมันไม่ใช่หนังห่อกระดูกอยู่แต่ความจริงมันไม่ใช่หนังห่อกระดูกอยู่หนังห่อเนื้อไม่ห่อกระดูกอยู่คือของเขาเกิดเขาไม่รู้ขาใครเกิดรู้ว่าขาใครเกิดมารู้ว่าเป็นขาไม่มีไม่รู้อะไรสักอย่างทั้งร่างกายอันนี้เกิดเขาก็ไม่รู้แก่เขาก็ไม่รู้แต่เขาแก่ทุกวันตายเขาก็ไม่รู้แต่หากเขาตายทุกวันถ้าหมดตายสิ้นไปก็คือตายทุกวันนั่นเองเขารู้ไหม